สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีรถนะครับรุ่นชีต้าคิงนะครับชีต้าคิงครับเป็นกึ่งบิ๊กฟุตกึ่งบักกี้นะครับเป็นคล้ายๆทรงประมาณเป็นโชว์ที่ทักละกันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับลุยๆครับเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับลุยๆราคาไม่แพงครับราคาไม่ถึงพันนะครับเพื่อนๆราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะครับมีให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่แกะออกมานะครับก็จะมีโทษที ก็จะมีในส่วนของรีโมทนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับมีพวงมาลัยมีอะไรครบเลยเดี๋ยวเราไปแกะรถกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแกะกล่องกันมานะครับเราก็จะเห็นนะครับรีโมทนะครับมีรีโมท 2.4 กิกนะครับข้อดีของรีโมทอันนี้นะครับคือเล่นกี่คันก็ได้ขึ้นไม่ซ้ำนะครับสามารถเอาพวงมาลัยนี้นะครับมาใส่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มรีเวิร์ดอินเวิร์ดนะครับที่ตัวรีโมทตัวนี้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวรถนะครับมีฟิล์มกันรอยให้นะครับที่ตัวรถมีฟิล์มกันรอยให้แล้วก็มีแบตเตอรี่พร้อมกับที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับไปลองวิ่งกัน Let's go โอเคครับเดี๋ยวเรามาวิ่งกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรับรองแรงแน่นอนนี่โอเคนี่ก็เป็นรีโมทนะครับเรามาวิ่งกันนะโอ้ยโอ้ยแรงมากครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆนี่แกะกล่องมาก็อีนี้เลยนะโอ้โหแรงมากครับแรงมากประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยโอ้ยแรงจนดิ้นได้เลยอ่ะสุดยอดโอ้ยสุดยอดครับนี่อย่าลืมนะว่าเราเล่นในบ้านแคบๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราเป็นเราไปเล่นนะครับบนพื้นที่มันแบบมันๆหน่อยนะเป็นดินแบบดินลูกรังหน่อยนะโอ้โหมีฝุ่นตลบนะโอ้สนุกมากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างรถนี่นะครับค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานครับระบบโช๊คนะครับมีล้อสำรองให้นะครับข้างหลังแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ข้างๆนะครับให้ดูนะครับเป็นงานที่เหมือนจริงครับมันจะไม่ใช่บิ๊กฟุตที่มันเป็นทรงกระบะไปเลยนะแล้วก็ไม่ใช่บักกี้ที่เป็นเตี้ยๆนะมันจะเป็นกึ่งบิ๊กฟุตกึ่งบักกี้ครับแล้วก็กันชนตรงนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมบอกเลยรถคันนี้นะเซตมานะถ้าเกิดเราไปเล่นตามสนามนะแล้วก็กระโดดตามเนินนะหูมันมากอย่าขอบอกเลยจริงๆสุดยอดจริงโอเคก็ถือได้ว่าเป็นการจบรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลยดีกว่านะครับมีนี่รถคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกรถคันนี้นะครับไปคุยกัน Let's go เอาละครับตอนนี้นะครับเราได้มาคุยนะครับกับลูกค้า VIP นะครับคนแรกเลยนะครับในประเทศไทยนะครับที่เป็นเจ้าของรถบังคับนะครับชีต้านะครับนี่ Bigfoot Bucky ชีต้านะครับคุยกันเลยนะครับเปิดตัวเลยนะครับปั๊มปั๊มปั๊มเย้สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องพีนะครับว้าวน้องพีมาจากแถวไหนครับบางกะปิครับมาจากบางกะปินะครับทำไมน้องพีถึงเลือกเล่นรถชีต้าครับรุ่นนี้ครับมันเท่ดีครับว้าวมันเท่นะครับแล้วก็รีโมทเป็น 2.4 กิกด้วยใช่ไหมครับเล่นกี่คันก็ได้ขึ้นไม่ซ้ำเลยนะครับตัวนี้ทำไมถึงเลือกเป็นรถแนวลุยๆกระโดดครับทั้งที่รถดิฟก็มีร้านนี้มีรถดิฟก็มีนะอยากเอาไปเล่นกับฝุ่นครับว้าวนี่เขาเรียกว่าสายลุยนะครับผมก็แล้วคันนี้นะครับเล่นกับใครครับเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเล่นกับน้องครับว้าวเล่นกับน้องด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับเขาก็ช่วยกันเลือกรถบังคับนะครับให้ถูกใจเลยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องยังไงนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถเท่ๆนะครับรถเจ๋งๆนะครับนี่แบบน้องพีนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านแมททอยตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยฟาบนี่0847646457ย้ำนะครับ
0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและน้องพีแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด Shukka